ิตัวมันเยอะมากตอนแรกน้องรู้สึกเฉยๆกับปูดองไปแล้วน้ำปลาอะไรหวานเธอเอาปูไปทำอะไรน่ะเราเอามาใส่ข้าวคั่วน่ะสบายนี่แค่นั่งกินทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวปิดเพลงแป๊บฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เมนูเด็ดของช่องเราได้กลับมาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแต่งหน้านะตอนกินนะแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตหน้าสดก่อนทุกคนบทต้องขอขอบคุณร้านนี้จริงๆปูดองมันดีทุกคนดูปูดองเขาแพ็กเกจจิ้งเขาวันนี้นะคะเรามีทั้งหมด10ตัวด้วยกันว้าววันนี้นะคะเมนูที่เราจะทำกันก็คือยำมะนาวปูไข่ดองโอ้โหแค่ชื่อก็ตายแล้วทุกคนคือเราเอาสิ่งที่เราชอบที่สุดทั้ง2อย่างมาอยู่ด้วยกันปกติว่าทำเป็นปูไข่เอ้ยไม่ใช่ปกติว่าทำมะนาวยำมะนาวแต่เป็นกุ้งแต่วันนี้ค่ะทำเป็นปูไข่ดองโอ้โหนี่เฮ้ยทุกคนใครๆก็เป็นแม่บ้านเกาหลีได้ไม่ใช่แม่บ้านเกาหลีนะทุกคนหมายถึงแบบน้องๆที่ดูอยู่ระวังด้วยนะคะเราต้องทำแบบเชฟดิเชฟเขาจะแบบกำมืออย่างเงี้ยไม่ใช่แม่บ้านเกาหลีหมายถึงแบบคนเกาหลีอะที่เขาทำครัวเขาก็คือแบบอ่ะคนเกาหลีก็ได้เขาจะแบบมีความแบบทุกอย่างอะสวยงามอะใครที่เป็นคนเกาหลีเข้ามาดูนะคะอันยองฮาเซโยโบอิมิตาโชนึนโบโชนึนฉันโมเกสมิตาพังกับพังกวายูถ้าเกิดว่าคนต่างชาติมาดูนะคะ Hi I'm Bo นะ I love every country I want to cook everything I want to eat everything in the world Thank you so much I'm single ต่อไปนะคะอันนี้คือน้ำจิ้มของเขาที่เราได้ทำการเติมผงชูรสเรียบร้อย ได้ทำการเติมผงชูรสเรียบร้อยเพราะว่าของเขาเนี่ยไม่ใส่ผงชูรสโอ้โหพอใส่ผงชูรสคืออร่อยมากขอโทษนะมันดีแต่แบบชีวิตติดผงชูรสนิดนึงเฮ้ยมันต้องเอาจานใหญ่กว่านี้ว่ะยำจากนั้นนะคะเราใส่พริกก่อนทุกคนความจริงอ่ะมันมีขั้นตอนมากกว่านี้นะแต่ว่าเราเอาขั้นตอนลัดเพราะว่าเราเสียดายซีฟู้ดที่เขาเอาให้เรามานี่ค่ะใส่ลงไปเลย อย่ากินเผ็ดมากใส่ไม่ยั้งไม่เดี๋ยวเราใส่เดี๋ยวเรามีน้ำเพิ่มเติมเฮ้ยถ้าปูมันติดตัวเลยนะเว้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีน้ำอยู่แล้วจากปลาร้าอะไรโอ้โหอย่ากินเผ็ดมากจากนั้นก็คือข้าวคั่วใส่ลงไปเฮ้ยมะนาวอันนี้คือดีมากกว่าที่ไหนนะโค้ชแม่โค้ชน้ำเยอะลองชิมโอ้โหดีแล้วทุกคนเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยค่ะฮัลโหลทุกคนคะตอนนี้เราได้อยู่กับปูดองสี่ตัวเป็นครั้งแรกในการกินปูดองที่รู้สึกว่ามันเยอะมากแต่ก่อนคือเห็นปูดองคือวิ่งเข้าใส่นะแต่วันนี้คือแบบมันเยอะมากมันแบบ10ตัวแต่ว่าเคยกินไปแล้ว10ตัวไม่หมดแต่ว่าวันนี้ไม่หมดไม่เป็นไรเพราะว่ามีน้องช่วยแล้วก็เดี๋ยวเอากลับบ้านแล้วเอาเก็บไปกินได้อีกวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะปูดองดีๆนะคะจากมันดีค่ะขอขอบคุณปูดองมันดีนะคะปูที่ดีต้องมันดีค่ะในวันนี้นะคะเรามีปูทั้งหมด10ตัวด้วยกันกระเพาะเดียววันนี้นะคะเราจะมากินกันเลยนะคะมีคนๆนึงคอมเมนต์มาบอกว่าพี่โบไม่พูดคำว่านะฮะได้ไหมมันติดอะมันติดไปแล้วอะคือไม่ได้ตั้งใจพูดคำว่านะฮะนะแต่มันขี้เกียจพูดคำว่าคะเพราะมันยากกว่านะฮะเข้าใจปะแบบนะฮะอย่างเงี้ยแล้วมันก็นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะกลายเป็นแบบเหมือนจัดรายการเลยนะจ๊ะมันจะเริ่มตัวแรกกันเลยนะจ๊ะไม่ได้ว่ะปูที่ดีต้องมันดีค่ะบีทชิมครีมจุ่มนมรู้สึกยังไงบ้างคะไม่รู้สึกหิวแล้วไม่รู้สึกหิวแล้วตอนแรกที่ได้น้องมาเนี่ยน้องจะรู้สึกตื่นเต้นกับอาหารทุกอย่างที่เราทำเพราะรู้สึกว่าวู้น่ากินมากนั่นสักพักอยู่ไปโมนี่กลับบ้านไหมอ๋อไม่ไหวดิเอานี่กลับบ้านไหมอ๋อไม่กินไม่ไหวแล้วทุกคนคือปูแบบไข่แบบอ่ะจุ่มอีกรอบ
กินเลยก็คือเปิดรายการประมาณ3นาทีแล้วยังไม่ได้กินเลยไม่เป๊ะเลย3นาทีเป๊ะถึงเหรอในเนี้ยน้องขอสารภาพตอนแรกน้องรู้สึกเฉยๆกับปูดองไปแล้วเพราะว่ากินบ่อยแล้วก็เฉยเลยแต่น้องมันอร่อยมากมันหอมอันนี้เป็นปูดองน้ำปลาทุกคนคือร้านเนี้ยเขาไม่สปอนนะแต่เราจะเป็นแบบพาร์ทเนอร์กันประจำแต่ว่าร้านอื่นก็กินได้คือกินได้ทุกร้านแต่ว่าชอบร้านนี้ตรงที่ว่าปูไข่ดองเขาอะเขาจะมีดองซีอิ๊วกับดองน้ำปลาซึ่งวันนี้เราเลือกดองน้ำปลาคือดองน้ำปลาแบบบางที่จะเค็มโดดแต่อันเนี้ยน้ำปลาอะไรหวานหวานหอมมากใช้น้ำปลายี่ห้ออะไรไม่รู้โอ้โหแล้วคือปูแบบปูมีความสดมากอันนี้อยากรู้ว่าปูดองนี่คือถือกำเนิดที่เกาหลีเลยเหรอเกาหลีทำเป็นประเทศแรกเหรอแต่ว่าเคยไปกินแจ้เคยพาไปกินปูดองที่เกาหลีทุกคนบอกเลยว่าฟิลลิ่งต่างกับประเทศไทยมากคือคนไทยอ่ะจะมีความเป็นปูดองแบบฟิลแซ่บแต่เกาหลีจะเป็นฟิลแบบฟิลมันฟิลนัวแบบหวานหอมคือจะเป็นฟิลนั้นแต่คือคนไทยจะแบบแซ่บเนี่ยดูก็รู้แล้วแซ่บเป็นฟิลถ้าเกาหลีดูคงแบบอะไรนะเธอเอาปูไปทำอะไรนะเราเอามาใส่ข้าวคั่วนะทุกคนการที่เอาไปยำเนี่ยมันก็ยังคงความเป็นแบบคงความเป็นเขาอยู่นะมันหอมแล้วพอได้ยำเนี่ยคือตอนแรกเขาก็แบบมีความเป็นไข่ๆอยู่แล้วโอ้โหเริ่มรู้สึกว่าช้อนอันนี้ไม่ค่อยเวิร์คความจริงคือเขาจะมีความเป็นไข่เป็นมันอยู่แล้วของเขาแต่พอใส่ยำเข้าไปเนี่ยมีความแบบแซ่บอีหลีมากขึ้นครั้งแรกเลยรู้ป่ะที่เอาปูดองมายำยำแบบอย่างนี้นะคือยำแบบเก่าไม่นับนะแบบนี้คือจะใส่ข้าวคั่วสดแล้วนะโอตกะจิพอดองน้ำปลาแล้วมันพอดีพอดีเอาเลยนะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันทั้งนั้นอะไข่เยอะเลยกินอันนี้แล้วปวดหัวนิดนึงนะฮะอร่อยจนปวดหัวเดี๋ยวครั้งหน้านะจะมาจัดเป็นปูดองแบบเป็นของแบบฟิลเกาหลีอันนี้คือขอเป็นปูดองสไตล์ไทยก่อนครั้งหน้าจะเป็นเกาหลีเลยเครื่องเคียงมาให้หมด น้องอร่อยมากน้องดื้อมากเป็นปูดองที่กินกับข้าวแล้วพอดีมากเนื้อข้างในหวานแบบที่บ้านนะฮะร้านไหนใกล้สั่งมาขัดก่อนขัดจังหวะได้หรือว่ามีมาม่า ก็คือเอามาแก้ขัดได้ก่อนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่มีอะไรโค่นความเป็นปูดองได้นอกจากใจเราเองบีบชิมครีมจุ่มนมเฮ้ยมันเกินเหตุอ่ะมันเกินความเป็นแบบอาหารอ่ะอาหารมันต้องเป็นขนาดนี้เลยวะอยากรู้จริงๆนะเว้ยว่าคนแรกที่เอาปูไปดองอ่ะคือใครอยากรู้ว่าแบบคิดยังไงถึงเอาไปดองแล้วรู้ได้ไงว่าแบบต้องใส่อะไรเป็นน้ำดองอ่ะอยากรู้มากเลยอ่ะเราเอาเลยอะไรนะเอาตัวอย่างอื่นไปดองใช่คิดอยู่เราเอาอะไรไปดองได้บ้างมาช่องดองไอ้เหี้ยไม่ไหวมันคาวปลานิลไม่ได้เอาจริงบนโลกเนี้ยคนที่ริเริ่มอ่ะอาจจะไม่ใช่คนที่เขาบอกว่าการที่ริเริ่มอะไรอ่ะมันไม่ยากแต่สิ่งที่ยากคือทำให้มันอยู่ตลอดไปเว้ยแบบอย่างเราขายอย่างอันนี้คือรายการอะไรอายุน้อยร้อยโลอย่างแบบว่าปูดองอย่างเงี้ยทุกคนจะเห็นป่ะแบบปูดองเจ้าแรกๆที่มาก็จะเป็นแบบเราก็จะมีชื่อออกว่าเป็นร้านอะไรแต่พอแบบนานๆไปอย่างเงี้ยจากปีแรกแบบประมาณ 2-3 ร้านปีถัดไปประมาณ10ล้านปีถัดไปเป็น100ล้านเลยคือแบบพอคนก็เห็นว่าอะไรทำแล้วมันดีอ่ะคนก็จะทำกันเยอะเมื่อกี้คือพอยต์คืออะไรพอยต์ที่จะสื่อคืออ๋อคือรักษาให้มันอยู่ตลอดไปมันยากแล้วก็ไปฟังของพี่พิมพ์นิพายมารู้สึกชอบมากเพราะว่าเขาบอกว่ามึงมีอะไรกูมีมากกว่าเช่นสมมุติเราจะทำร้านเสื้อผ้าหรือว่าทำอะไรทำแบรนด์นึงที่เป็นแบบขนมสมมติเป็นขนมคอนเฟกไม่รู้ว่าเขายกตัวอย่างอันนี้หรือเปล่านะคอนเฟกสมมติว่าร้านนี้มีคอนเฟกเราก็ต้องมีมากกว่าเช่นคอนเฟกของเขามีแค่คอนเฟกเราก็ใส่ถั่วลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือทำให้รู้ว่าพี่เขาอะโคตรเก่งเลยเว้ย
อันนี้เป็นรายการอะไรเนี่ยอ่ะขอคุยไปด้วยแล้วกันเพราะว่ากินอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ไหวเอาแต่ก่อนอ่ะคือไม่ได้มีเงินที่บ้านก็ไม่ได้มีเงินใช่ไหมแล้วก็จะชอบมองคนที่เขามีแบบคนรวยสบายตายแล้วแบบคือเราแบบไม่ได้ทำงานแต่ก่อนก็คือเรียนเป็นแบบนักเรียนแหละคนรวยไอ้นี่มันบ้านมีเงินนี่ไอ้นี่มันอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราอ่ะได้แต่พูดไว้คือโตขึ้นมาแล้วรู้เลยว่าแบบสมเพชตัวเองแต่ก่อนมากที่แบบเอาแต่ว่าคนนู้นคนนี้ว่าแบบก็มันเรียนเก่งนี่มันมีต้นทุนดีนี่มันแบบมันได้เรียนพิเศษนี่นู่นนี่นั่นแต่ความจริงมันไม่ใช่เว้ยพอโตขึ้นมาเพิ่งรู้ว่าแบบไอ้คนที่มันเรียนเก่งอ่ะมันไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันเรียนเก่งอ่ะทุกคนเข้าใจปะไอ้คนที่รวยอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันรวยเว้ยคือมันทำมันถึงได้เว้ยแต่อีคนที่พูดและด่าคนอื่นอ่ะเข้าใจปะเออมันได้แต่ด่าคนอื่นแล้วแบบก็มันอย่างนี้นี่ก็มันอย่างนี้ก็พ่อแม่ต้นทุนมันดีมาเลยลงทุนให้อะไรเงี้ยไม่ใช่เว้ยคือเขามีเงินขนาดนั้นได้อ่ะเขาต้องเก่งระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาอยู่ดีๆแล้วเขาได้เงินนะเข้าใจปะอยากให้แบบคนที่มองแบบน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองอะไรเงี้ยให้มองกลับกันนะให้ทำมากกว่าพูดดีที่สุดก็เผื่อคำพูดนี้จะเป็นประโยชน์เลิกมองคนอื่นนะฮะแล้วก็มองตัวเองเรามากินปูต่อดีกว่าเนี่ยกว่าเราจะแบบกว่าเราจะมีเงินซื้อปูได้เยอะขนาดนี้เราก็ต้องผ่านอะไรมามากมายเราก็ต้องผ่านการซื้อปูตัวแรกมาก่อนทุกคนนึกออกไหมมันไม่ใช่ว่าแบบสบายนี่แค่นั่งกิน เป็นอะไรก็นั่นแหละทุกคนอยากประสบความสำเร็จต้องทำอร่อยมากเฮ้ยทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยคือไข่มันหนึบและหอมอะไรไม่รู้อะน้ำปลายี่ห้ออะไรฮะมาเม้นบอกหน่อยอร่อยมากโอ้โหคำนี้แบบอร่อยมากเมื่อกี้เราได้ทำการแบ่งส่วนกับน้องเรานะฮะโอ้โหอยากกินแต่เราวิ่งอ่ะแบบวิ่งตะโกนบอกว่ามันอร่อยอ่ะคือมันอร่อยโบขออนุญาตอำลาแล้วก็บายบายนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราได้ดำเนินกันมา30นาทีแล้วตอนอัดฝากเพื่อนๆ นะคะคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคนตัดนะคะอย่าตัดส่วนนี้ออกเด็ดขาดนะคะอย่าลืมใส่ช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อ IG Twitter เพจ Facebook และ YouTube Subscribeแล้วก็ขอไอ้ตรงที่เป็นรูปซับสไครต์ไอ้ตรงซับสไครต์ที่เป็น 400,000 ขอเป็น4ล้านเติมสูตรมาให้ตัวนึงเด็ดรอเล่นไปแล้วบ๊ายบายทุกคนเอาไว้เจอกันนะคะเอาไว้เจอขอให้ทุกคนกดไลค์ซับสไครต์แล้วด้วยนะคะเราจะได้มีของกินดีๆนะคะมากินกับเพื่อนๆทุกคนนะคะเฮ้ยพีกว่ะไม่เคยคิดว่าจะมีภาพเนี้ยรู้ป่ะคือตอนที่เรียนอยู่อ่ะเคยเห็นคนทำแบบเนี้ยแบบนั่งกินข้าวแล้วก็แบบเหมือนแบบมันเป็นข่าวอ่ะเดี๋ยวจะไม่จบอ่ะเดี๋ยวมาเล่าต่อคลิปหน้านะบ๊ายบายไปละบ๊ายบายอย่าลืมซับสไครต์กันนะกดไลค์ด้วยบ๊ายบายแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย